สวัสดีค่ะวันนี้ดินฉันปิยนาถจะมาสอนวิธีการทำโครงงานแบบฉบับปี2023หรือ2566กันค่ะโดยในวิดีโอจะมีการใช้ ChatGPT และ Bing Chat เป็นสัดส่วนใหญ่ดังนั้นดิฉันขอให้ทุกคนสูดหายใจลึกๆและมาทำพร้อมกันเลยค่ะโดยสิ่งแรกที่ดิฉันใช้มากที่สุดก็คือ ChatGPT ค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเพียงล็อกอินในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยแล้วในตอนนี้เลือกเลยค่ะว่าจะใส่อีเมลหรือจะใส่เดียวกับดิฉันคะซึ่งดิฉันได้รวบรวมคำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นมาไว้ที่นี้แล้วค่ะคำสั่งที่1 rewrite นี้เป็นคำสั่งที่จะให้ AI หรือ ChatGPT เขียนข้อความใหม่ค่ะโดยส่วนมากเราจะใช้คำสั่งนี้ในการแก้คำผิดหรือเพิ่มเติมอะไรบางอย่างไปในข้อความตัวอย่างเช่นข้อความนี้ดูผิวเผินก็ไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วข้อความนี้เขียนผิดเยอะมากเลยลักดูสิตอนนี้เราก็จะมาลองใช้คำสั่งนี้กันนะคะอย่างแรกเราจะเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำสั่ง rewrite จากนั้นตามด้วยข้อความที่เราต้องการเลยค่ะเอาละได้เวลาโชว์เทพแล้วนะ ChatGPT ฝากด้วยล่ะเสร็จแล้วดิฉันขอแนะนำให้ตรวจดูความถูกต้องของข้อความนะคะเพราะข้อความที่ AI ให้มาอาจไม่ถูกต้องก็เป็นได้คำสั่งที่2 write เป็นคำสั่งที่เราจะใช้หาข้อมูลในหัวข้อต่างๆหรือให้ AI สร้างข้อความมาให้เราตัวอย่างเช่น write poem about Thailand เขียนกลอนเกี่ยวกับประเทศไทยไหนลองดูสิว่าจะเขียนว่าอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นหากต้องการให้ ChatGPT ตอบเป็นภาษาไทยคุณสามารถพิมพ์ in Thai language ตอบไทยได้นี้จะเป็นการบอกให้ ChatGPT ตอบเป็นภาษาไทยถึงแม้ว่า ChatGPT จะตอบเป็นภาษาไทยได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำตอบจะเป็นไปอย่างที่คาดหวังเสมอเพราะ ChatGPT นั้นใช้ฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณควรพิมพ์คำสั่งต่างๆเป็นภาษาต้นฉบับเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจได้มากกว่าคำสั่งต่อไปคำสั่งที่3 explain เป็นคำสั่งที่จะให้ AI อธิบายสิ่งที่เราพิมพ์ไปให้ตัวอย่างเช่น explain Maslow in Thai language อธิบายทฤษฎีของ Maslow ข้อดีของการให้ ChatGPT อธิบายคือมีความง่ายต่อการเข้าใจเมื่อเทียบกับในหนังสือเรียนและเขียนไม่ยาวมากจนเกินไปข้อเสียก็มีคือแต่ละครั้งที่ ChatGPT ตอบคำถามคำตอบนั้นจะแตกต่างกันออกไปกับอีกข้อเสียใหญ่เลยคือ ChatGPT นั้นตอบเป็นภาษาไทยได้แต่อาจไม่ถูกต้อง 100% ซึ่งคุณสามารถสังเกตได้จากคำตอบ Oh my god ในส่วนต่อไปเราจะไปใช้ Bing Chat กันนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเหมือนกับการใช้ ChatGPT เลยแต่ Bing Chat นั้นมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถแตะลิงก์ที่มาของข้อมูลได้โดยเมื่อเริ่มต้น Bing Chat จะให้เราเลือกตัวเลือก3ตัวเลือกได้แก่อันแรก Creative โหมดสร้างสรรค์เอาไว้ใช้สร้างรูปภาพอันที่2 Balance โหมดสมดุลหรือโหมดปกติกับอันสุดท้าย Precise โหมดตรงประเด็น AI จะตอบคำตอบเราอย่างตรงไปตรงมาไม่คุยเยอะซึ่งดิฉันขอแนะนำให้ใช้ Precise โหมดในการหาข้อมูลต่างๆเพราะ AI จะให้คำตอบที่ดีกว่าโหมดอื่นๆซึ่งเราจะมาลองใช้กันค่ะตัวอย่างเช่น Give me a can major event that happened in 2009 and translate into Thai language จงหาสิเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2009หรือปีพุทธศักราช2552โดยคุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ด้วยการคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คำตอบได้เลย
าคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากแล้วมีอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์แล้วกันไปล่ะ